ในส่วนที่แพทต้องคุยกับแบบคนเขียนโปรแกรมอะที่เป็นคนจีนทั้งหมดอันนี้ก็จะใช้ภาษาจีนรวมถึงเอกสารที่ใช้ติดต่อกับเขาด้วยก็ต้องเขียนเป็นภาษาจีนเฮ้ยเราจะสู้กับคนจีนที่เขาแบบพูดไทยได้ไหมมันไม่มีการแบบมาแทนที่กันได้ 100% ขนาดนั้นหรอกบริษัทจีนใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไม่บรรจุพนักงานไทยเป็นพนักงานประจำมินนี่หรือแพทจะรู้ว่าไอ้ความจริงมันเป็นยังไงสุดท้ายแล้วอะมันไม่ใช่ว่าเราเรียนภาษามาเพื่อที่จะมาทำได้แค่แบบภาษาแบบว่าเป็นครูหรือว่าล่ามหรือว่านักแปลอะไรเหมือนภาษามันเหมือนเป็นประตูเป็นกุญแจที่ทำให้เราได้เปิดประตูสู่งานอื่นๆได้อีกอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรอีกแล้วนะคะในช่องเพชรแซ่บคลิปนี้นะคะเพชรไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่มากับแขกรับเชิญที่คิดถึงมากเพราะว่าเป็นเพื่อนสมัยมัธยมไม่ใช่มัธยมอะมหาลัยของเพชรเองนะคะเราก็แบบเรียนเอกจีนมาด้วยกันนะคะจนถึงตอนนี้ก็ทำงานเป็นแบบคนที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะทางสายงานของนางแต่ละคนนะคะจะบอกว่าคลิปนี้มันเกิดจากการที่ว่าเมื่อก่อนเพชรก็สงสัยและคิดว่าน้องๆหรือว่าใครหลายๆคนก็อยากจะรู้เหมือนกันกับการทำงานกับคนจีนหรือว่าในบริษัทจีนเนาะเผื่อเป็นการตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันจะเลือกเรียนภาษาจีนดีไหมนะทำงานกับคนจีนหรือบริษัทจีนจะเป็นยังไงหรือใครกำลังตัดสินใจแบบจะเลือกงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะคะแต่จะต้องบอกทุกคนก่อนว่าสิ่งที่จะพูดตลอดทั้งคลิปนี้นะคะมันเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะเพราะฉะนั้นเวลาฟังแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แฟกต์100%ทุกคนฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะคะอ่ะตอนนี้ไปเจอกับเพื่อนของเพชรกันเลยดีกว่าค่ะขอเชิญแพทแล้วก็มินนี่ค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะนี่จะบอกว่านี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะไม่รู้ทำไมอ่ะโอเคงั้นให้เพื่อนๆแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าก็สวัสดีทุกคนนะคะชื่อแพทค่ะตอนนี้ทำอยู่ตำแหน่ง Product Manager เนาะแผนก IT ค่ะอยู่ในบริษัท e-commerce ก็คือแบบเป็นแอปขายของออนไลน์ประมาณนี้อ่ะอีกคนนึงนะคะชื่อมินนี่นะคะตอนนี้ทำงานเป็น Business Development Manager เอ้ยไม่ใช่ขอโทษที่ไม่ทันตัวเองนะคะBusiness Development Specialist นะคะก็จะทำเกี่ยวกับ Cloud และ AI อยู่ในบริษัทจีนที่ทำเกี่ยวกับ IT แห่งหนึ่งค่ะทั้งสองคนนี้นะคะทำงานอยู่ในบริษัทจีนเนาะใช่ไหมเป็นบริษัทที่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็ถ้าพูดชื่อก็ต้องรู้จักกันอยู่แล้วใช่ค่ะใช่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 ถามแพทกับมินนี่ดีกว่าว่าทำงานที่บริษัทของตัวเองตอนนี้ทำงานมานานเท่าไหร่แล้วแพททำมาเกือบ2ปีแล้วคือ1ปี8เดือนงานที่แรกแล้วก็ทำยาวๆมาเลยจนถึงตอนนี้ส่วนมินทำมา8เดือนก็คือตอนหลังเรียนจบอะเขาเรียกว่าไงอะแบบเหมือนแก็บเยียลองทำอย่างอื่นก่อนสักประมาณ8เดือนก็เลยคือจะทำมาประมาณ11เดือนใกล้ครบ1ปีแล้วค่ะก็คืออย่างของแพทอย่างเงี้ยไม่เคยทำงานบริษัทไทยหรือบริษัทอื่นๆมาก่อนเลยเนาะส่วนมินนี่ก็คือจะแบบมีแก็บเยียก็คือยังไม่เคยไปทำงานกับบริษัทอื่นมาก่อนเหมือนกันเหมือนเป็นจ็อบแรกของทั้งสองคนก็คือเป็นบริษัทจีนเลยถูกไหมใช่นอกจากแบบว่าตอนฝึกงานนี้อาจจะแบบเคยทำบอไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าถ้างานประจำก็คือที่นี่ที่แรกเลยใช่งานประจำที่นี่ที่แรกเหมือนกันนอกนั้นก็คือทำแบบเป็นแบบพาร์ทไทม์อะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าทั้งสองคนก็พอจะมีไอเดียของการทำงานกับบริษัทไทยมาบ้างใช่ไหมใช่มีบ้างนิดหน่อยก็คือเหมือนตอนนั้นทำกับแบบเหมือนรุ่นพี่ในมหาลัยด้วยอะไรเงี้ยก็คืออาจจะแบบไม่ได้มีประสบการณ์หลายบริษัทเลยค่ะไทยนานๆใช่ใช่เพราะมันก็เหมือนฝึกงานแบบ2เดือนอะไรอย่างเงี้ยแบบระยะเวลามันก็จะสั้นหน่อยอาจจะแบบไม่ได้รู้ทุกอย่างของบริษัทขนาดนั้นเลยทีนี้ค่ะพี่ๆให้เล่าให้ฟังก่อนดีกว่าว่าการทำงานของพี่ๆเนี่ยในตำแหน่งนี้เนี่ยทำอะไรบ้างได้คุยกับคนจีนไหมคะได้แบบโอ้โหจะได้ไปเมืองจีนไหมคะพี่อะไรแบบเนี้ยงั้นเดี๋ยวแบบแพทเล่าก่อนก็คือแพททำในตำแหน่ง Product Manager เนาะอยู่แผนก IT ก่อนจะเล่าเนื้องานแบบเล่าแบ็คกราวด์สั้นๆก่อนนิดนึงคือเหมือน Product ในที่เนี้ยมันไม่ใช่แบบสินค้าที่จับต้องได้ขนาดนั้นมันไม่ได้หมายถึงแบบแก้วน้ำโทรศัพท์นมอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่โปรดักที่แบบจับต้องได้แต่ว่าให้นึกภาพเหมือนแบบมันเป็นฟีเจอร์นึงละกันแบบในแอปสมมุติว่าในแอปช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ไหมมันอาจจะแบบมีฟีเจอร์เอ้ยไปเล่นเกมแล้วจะได้คูปองส่งฟรีอันนี้ยกตัวอย่างนะทีนี้หน้าที่ของ Product Manager ก็คือแพทอะก็ต้องพยายามพัฒนาแบบเจ้าฟีเจอร์เนี่ยพัฒนาให้แบบเป็นไปตามทิศทางที่บริษัทต้องการอะอันนี้คือโกหลักในหนึ่งประโยคด้วยความที่อยู่ในบริษัทแบบคนจีนใช่ไหมจริงๆคือ
ื่อสารภาษาจีนประมาณแบบ 60-70% ได้เลยอะเอาอย่างนี้ ใช่เพราะว่าหนึ่งคือหัวหน้าเป็นคนจีนด้วยทีมที่เราทำงานด้วยอะก็เป็นคนจีนคือทีมที่แพททำงานด้วยบ่อยๆอะก็คือจะเป็นคนเขียนโปรแกรมซึ่งเขาจะอยู่ที่ประเทศจีนทั้งหมดเลยใช่แล้วก็เราจะสื่อสารกันเป็นภาษาจีนเป็นหลักจริงๆคือไม่พูดอังกฤษกันเลยอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ได้ใช้ภาษาจีนทีนี้เดี๋ยวแบบเล่าเนื้องานแบบคร่าวๆเนาะก็คือในตำแหน่งเนี้ยอย่างแพทอะบางทีก็จะต้องทำงานกับฝั่งธุรกิจด้วยเช่นมาร์เก็ตติ้งเช่นอาจจะไปคุยกับเขาว่าเราจะพัฒนาโปรดักต์ตัวนี้ยังไงดียกตัวอย่างเช่นแบบเกมที่แบบเล่าไปเมื่อกี้แบบมีตรงไหนที่มาเป็นเพนพอยต์ของลูกค้าไหมจะพัฒนายังไงดีให้มันแบบเป็นไปตามแคมเปญ11 11อะไรเงี้ยเป็นต้นใช่พอได้พอยต์มาแล้วว่าเราจะพัฒนาโปรดักต์ไปในทางนี้นะตัวแพทเองก็เหมือนต้องไปร่างโซลูชันมาเช่นแบบว่าโอเคอยากพัฒนาฟีเจอร์นี้ให้มันแบบมีปุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นเป็นต้นอะไรเงี้ยเราต้องเอาโซลูชันเนี้ยไปคุยกับคนเขียนโปรแกรมที่จีนจุดนี้แหละได้คุยจีนเยอะมากและเป็นการคุยแบบว่าค่อนข้างใช้ศัพท์เทคนิคด้วยอ่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นชาเลนจ์เหมือนกันเดี๋ยวแบบไปเล่าแบบละเอียดตอนหลังจากที่แบบคนเขียนโปรแกรมเขาเขียนโค้ดอะไรออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเราก็จะแบบปล่อยฟีเจอร์เนี้ยออกไปให้แบบลูกค้าได้ใช้กันในแอปใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นแพทก็ต้องเหมือนมานั่งดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันแบบผลตอบรับมันดีไหมแล้วเราควรจะพัฒนายังไงต่อไปแล้วมันก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆในแบบฟีเจอร์ที่เราดูแลใช่อันนี้ก็ภาพรวมก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้ขอยกมือถามก่อนนะคะเดี๋ยวลืม ในสิ่งที่แพททำทั้งหมดเนี่ยก็คือจะต้องทำเป็นภาษาจีนแบบ 100% เลยใช่ไหมเพื่อที่จะคุยกับฝั่งจีนไม่ได้ 100% แต่ว่าเป็นสัดส่วนใหญ่ละกันขอให้สักแบบสักประมาณ 60% 50-60% ราวๆนี้ในส่วนที่แพทต้องคุยกับแบบคนเขียนโปรแกรมที่เป็นคนจีนทั้งหมดอันนี้ก็จะใช้ภาษาจีนรวมถึงเอกสารที่ใช้ติดต่อกับเขาด้วยก็ต้องเขียนเป็นภาษาจีนแต่ว่าแบบถ้าเกิดคุยกับทางฝั่งไทยอย่างเช่นแบบมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนไทยคุยได้กันเองเอกสารก็คือจะใช้เป็นภาษาอังกฤษใช่มันก็เลยเหมือนแบบใช้2ภาษาคู่กันประมาณนี้งั้นก็แสดงว่าตอนที่พี่แพทจะสมัครเข้ามาในงานเนี้ยใน job description ก็คือคนที่สมัครเข้ามาคือต้องได้ภาษาจีนเอาจริงๆนะตอนแรกอะแพทสมัคร marketing เข้ามาใช่ไหมแต่ว่าทาง HR คือแบบลองเสนอตำแหน่งเนี้ยมาให้ด้วยแบบตำแหน่ง product manager ก็เลยไปลองสัมภาษณ์ก็เลยเข้าใจว่าตำแหน่งเนี้ยตั้งแต่ตอนแบบเขียน job description เขาอาจจะแบบ require ภาษาจีนไม่ก็แบบเป็น Chinese is a plus อะไรแนวๆเนี้ย อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่คือแบบแพทไม่ได้เห็นแบบ job description แบบเต็มๆแต่คือเหมือนพอเข้าไปส่วนใหญ่คนในทีมจะพูดจีนได้อะก็เลยรู้สึกว่าแบบมันอาจจะแบบเป็นแพทเทิร์นหรือว่าแบบว่าถ้าได้จีนก็ดีอะไรประมาณเนี้ยอาจจะเหมือนแบบมองหาคนที่ความสามารถที่เขาต้องการก่อนเนาะแล้วเหมือนแบบถ้าเกิดใครได้ภาษาจีนก็อาจจะแบบเป็นสิ่งที่มาซัพพอร์ตเขาว่าจะได้งานนั้นด้วยอะไรอย่างงี้ป่ะใช่คิดว่าอย่างนั้นนะเหมือนมองว่าแบบภาษาจีนเหมือนเป็นแบบประตูที่แบบเปิดอีกโอกาสนึงอะแต่ส่วนใหญ่อะคิดว่ายังไงเขาต้องดูเนื้องานเป็นหลักอะว่าแบบเราทำงานนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่ายังไงอะถ้าไม่ได้จีนอะก็ใช้อังกฤษได้อยู่แล้วในบริษัทนี้ใช่แต่ถ้าคือเหมือนได้จีนมันก็จะแบบว่าอาจจะทำให้คอมมิวนิเคชันหลายๆอย่างมันอาจจะสะดวกขึ้นประมาณนี้ประเด็นนี้ใช่ๆๆเฮ้ยจะบอกว่าช่วงนี้มีปัญหากับภาษาไทยอ่ะเหมือนแบบมันคิดภาษาไทยไม่ออกอ่ะโอเคค่ะมาที่มินนี่บ้างดีกว่าให้พี่มินนี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าการทำงานของพี่มินนี่มีลักษณะยังไงบ้างขอพูดถึงตัวตำแหน่ง Business Development Specialist ก่อนเนาะเวลาแบบใครมาได้ยินนะอาจจะรู้สึกว่าแบบมันเป็นตำแหน่งที่ดูแบบพัฒนาธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยจะดูแบบยิ่งใหญ่นึงแต่ว่าในความหมายเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นคล้ายๆกับเป็นเซลล์นั่นเองสิ่งที่มินทำเป็นหลักอะก็คือจะเป็นเซลล์ขายคลาวด์คล้ายๆแพทเลยคือสิ่งที่เราขายมันไม่ใช่แบบทีวี1จอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขายเป็นลักษณะแบบเป็นโซลูชันอะไรแบบนี้ฉะนั้นเนื้องานหลักๆก็คือจะค่อนข้างเหมือนแบบมีไปเจอพบปะลูกค้าเพื่อพูดคุยถึงแบบอาจจะเป็นแบบข้อดีของโปรดักต์ของเราก็มีการมาวิเคราะห์กันว่าเราจะแบบวางกลยุทธ์หรือวางแผนยังไงเพื่อให้แบบธุรกิจของลูกค้าแล้วก็ยอดคลาวด์ของเรามันสามารถเติบโตไปได้อะไรเงี้ยส่วนเรื่องของการทำงานใช่ไหมก็คือด้วยความเป็นเซลล์ฉะนั้นมันต้องใช้3ภาษาเลยก็คือภาษาไทยคุยกับลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเราเป็นคนไทยเนาะเป็นแบบว่าลูกค้าที่เป็นธุรกิจอยู่ในไทยแล้วก็ภาษาจีนคุยกับนายคุยกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ภาษาอังกฤษกลับกลายเป็นว่าใช้จีน50ภาษาอังกฤษ50เลยเพราะว่าในบริษัทอะจะมีทั้งคนที่ได้จีนแล้วก็ไม่ได้จีนกลับกลายเป็นว่าเหมือนภาษาจีนก็อาจจะเป็นแบบ a plus ขึ้นมาว่าแบบทำให้การ communication มันแบบง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับน้องๆที่แบบจบอักษรมาอาจจะแบบมีความแบบว่าเฮ้ยทำไมถึงแบบมาขายแบบว่าคลาวอะไรเงี้ยเราจะแบบทำได้หรือเปล่าเราไม่ได้จบสาย IT ไม่ได้จบวิศวกรรมมาอะไรเงี้ย
ซึ่งต้องบอกก่อนว่าการเป็นเซลอะจริงๆอะถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีจิตวิญญาณของแบบนักขายอยู่ในตัวเราเป็นคนชอบขายของชอบคุยกับลูกค้าชอบแบบพูดคุยอะมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องรู้ดีเทลหรือขนาดนั้นเพราะว่าในการทำงานอะเราจะแบบมีเขาเรียกว่าบางที่ก็เรียกว่าเป็นเทคนิคอลเนาะบางที่ก็เรียกว่าแบบเหมือนเป็นพรีเซลที่เขาจะแบบเป็นรู้เฉพาะทางในด้านนั้นอะมาช่วยเราทำงานประกบกับเราอีกทีนึงอย่างของมินนี่ก็คือเหมือนกับของแพทเมื่อกี้เนาะเวลาเราสมัครงานเข้าไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าจะต้องได้ภาษาจีนแต่ว่าเป็น plus ขึ้นมามองที่เนื้องานความสามารถของคุณเป็นหลักอย่างเงี้ยเนาะอืมใช่ใช่โอเคแล้วก็เมื่อกี้มินนี่พูดมาดีมากเลยตรงที่ว่าน้องๆที่แบบว่าเรียนสายมนุษยศาสตร์อักษรศาสตร์หรือศิลปศาสตร์มาที่แบบว่าเฮ้ยเรียนเกี่ยวกับภาษาจีนมาแล้วแบบเฮ้ยฉันจะมาเป็นเซลได้หรอวะอะไรเงี้ยมินนี่พูดไว้ดีมากเลยทีนี้ก็คือจะมาถามแพทต่องานของแพทใดๆต่างๆที่แพทพูดมาทั้งหมดอะเออแล้วจบอักษรมามันทำได้หรอวะอะไรเงี้ยเอาจริงๆก็คือแบบว่าใช้เวลาปรับตัวประมาณนึงเลยอะก็ประมาณ 2-3 เดือนคือเอาจริงๆคือหัวหน้าค่อนข้างแบบให้โอกาสด้วยอะแล้วก็บรรยากาศคือในทีมเวิร์คแบบเค้าเจอก็ค่อนข้างโอเคแบบเปิดให้เราเรียนรู้ดังนั้นเอาจริงๆก็คือเหมือนเราไปเรียนรู้หน้างานเลยใช่ซึ่งการเรียนรู้หน้างานอะมันก็ทำให้เราแบบคือเจอปัญหาจริงแล้วก็จะพยายามแบบพยายามทุกวิถีทางด้วยตัวเองก่อนอะเพื่อจะไปแก้ปัญหาดังนั้นพอแบบเราเรียนรู้จากของจริงอะมันก็เลยแบบเร็วเองอะแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับว่ามันจะซัฟเฟอร์หน่อยในช่วงแรกๆเพราะว่าเราแบบเราไม่ได้มีพื้นฐานทางแบบเทคนิคอลอย่างเช่นภาษาจีนอะไรเงี้ยที่เราใช้สื่อสารมันก็ไม่เหมือนที่เราเรียนมหาลัยอะคืออย่างมหาลัยเวลาเรียนแบบ conversation ใช่ไหมแบบในคลาสแบบนั้นอะก็อาจจะแบบเป็นซีนาริโอที่เจอได้ทั่วไปหน่อยน้องใช่ป่ะซื้อไปซื้อของหรืออะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้คือมันแบบเป็นภาษาแบบโค้ดอะเขียนโค้ดเอางี้ก่อนคือตอนนั้นเขียนโค้ดคือเรายังไม่รู้เลยอะเออก็แบบเป็นภาษาอังกฤษเอาจริงยังไม่ค่อยมั่นใจเลยแล้วตอนนั้นเป็นภาษาจีนอีกอะซึ่งแบบช่วงแรกก็คือปรับตัวประมาณนึงเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนาะในการเรียนอักษรหรือว่าคณะสายมนุษย์อะเราก็จะเรียนมาแบบประมาณว่าอะไรกว้างๆเนาะอย่างที่เรียนมาในอักษรน่ะเราก็จะเรียนจีนธุรกิจซึ่งมันก็ไม่ได้ไปถึงสิ่งที่เราได้ทำกันจริงๆในชีวิตจริงใช่ไหมใช่คือมันสุดท้ายอ่ะมันจะต้องมาหน้างานอ่ะด้วยความที่เราเรียนภาษาเนาะเราไม่ได้แบบลงดีเทลลึกในเรื่องนั้นเหมือนกับว่าอย่างตอนที่เราเรียนที่อักษรมาใช่ปะเราก็จะเรียนแบบอะไรที่มันดูแบบว่าตอบโจทย์การตลาดการทำงานหน่อยมันก็จะมีจีนธุรกิจใช่ไหมเราก็จะเรียนเรื่องอะไรนะแกมันก็นานมากฉันก็ลืมแล้วมันเรียนอะไรบ้างวะเราจะเรียนเรื่องไอ้นี่นำเข้าส่งเออนำเข้าส่งออกมีเครดิตราคาต่างๆใช่ใช่ซึ่งอันนี้ก็อยากจะแบบพูดเพิ่มนิดนึงอะเนาะมันค่อนข้างได้ใช้นะอย่างเช่นแบบพอเป็นเซลใช่ไหมแล้วก็ต้องมีการทำโพเทชันหรือว่าทำราคาเออมันก็จะแบบได้ใช้ภาษาจีนที่แบบใช้ในการพูดถึงตัวเลขทั่วๆไปเนาะคำที่เราอะคุ้นชินกับการเรียนตรงนี้มามันทำให้ตรงเนี้ยเราเข้าใจง่ายนิดนึงเวลาเขาพูดงั้นอันนี้ถามเพิ่มดีกว่าลองยกตัวอย่างภาษาจีนที่ใช้ในการทำงานได้ไหมที่แบบว่าเจอกันแบบบ่อยๆเลยอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าของฉันใช่ปะเออบางคำเขาก็แบบใช้ตรงๆเนาะอย่างเช่น cloud ก็คือหยุนก็คือก้อนเมฆเขาให้เป็นยังไงบ้างมาเดี๋ยวแบบว่าขอลองพูดเท่าที่นึกออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวจะเสริมต่อได้ตอนที่ฉันหาแบบ material เจอคืออย่างเอาจริงๆนะแบบเรียนรู้ศัพท์ใหม่แบบเยอะมากเลยอะคือส่วนหนึ่งอะมันเป็นคำศัพท์ภาษาจีนแบบเฉพาะใช้แค่ในบริษัทนี้ด้วยอะตอนแรกก็ไม่รู้จักคำว่าแบบท่งเตียนอะคือท่งเตียนอะฟังก็คือแบบ pain point อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็คือแบบเป็นเหมือนเป็นค่อนข้างแบบเป็นคำเฉพาะเลยแบบ pain point ของ user หรืออะไรเงี้ยหรือแบบอันเนี้ยช็อกมากคือตอนแรกไม้เตียนเออแต่มาเป็นศัพท์แบบค่อนข้างแบบเทคนิคอลแล้วอะคือหมายที่มันแปลว่าแบบหมายแปลว่าอะไรวะเฉยๆนึงขอเปิดดิขอคือฉันไม่รู้เลยว่าศัพท์ปกติมันแปลว่าอะไรอะโอเคหมายมันเหมือนมันแปลว่าแบบกลบอะ cover up แบบ bush เออแล้วก็เปลี่ยนมาแปลว่าตุดใช่ป่ะซึ่งแบบมันน่างงมากแต่จริงๆมันเหมือนแบบเป็นการติดแท็ก data เออมันเป็นแบบศัพท์เดฟไปเลยอะศัพท์แบบเทคนิคไปเลยอะซึ่งแบบตอนแรกอะแค่แบบพอฟังคนแปลมาเราก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีมันต้องแบบไปเข้าใจแบบคอนเซปต์มากกว่านั้นอีกอะภาพรวมสุดท้ายเราก็ต้องไปทำความเข้าใจว่าโอ้จริงๆแล้วอะคนเขียนโปรแกรมอะในการที่เขาจะทำแอคชั่นเนี่ยเขาทำอะไรบ้างกันแน่อะเพื่อที่จะเข้าใจศัพท์หนึ่งคำคำเนี้ยไม่ยังไม่เข้าใจจริงๆอะเพราะว่าด้วยความที่แบบเราก็ไม่มีแบ็คกราวด์ทางเทคด้วยดังนั้นแบบแค่แปลมาเป็นอังกฤษเราก็จะงงอยู่ดีซึ่งนี่เป็นแบบหนึ่งในตัวอย่างอะไรเงี้ยมันจะมีแบบศัพท์
แปลกๆอีกเยอะมากอ่ะเช่นหรือเขาว่าแบบผิงเฉินผิงเฉินจริงๆแปลว่ารีวิวแต่ว่าแบบของบริษัทที่เนี่ยก็คือจะใช้เป็นแบบโปรเซสหนึ่งในการทำงานเลยเป็นการแบบรีวิวเอกสารทางแบบเทคนิคอะไรประมาณเนี้ยงั้นขอแวะไปถามเรื่องของภาษาจีนของพี่ๆก่อนดีกว่าเพราะว่าเผื่อแบบมีคนฟังมาตลอดอย่างเงี้ยอาจจะคิดว่าเราเรียนแบบอักษรจุฬามาจะต้องแบบเก่งภาษาจีนมากเลยมาทำงานแค่นี้ก็จิบๆปะวะอะไรอย่างเงี้ยจะถามพี่ๆว่าก่อนที่จะมาสมัครงานตรงเนี้ยระดับภาษาจีนเป็นยังไงบ้างตอบไงดีคือแพทรู้สึกว่าตอนที่แบบเรียนอักษรอะเราอ่านเก่งสุดอันนี้รู้สึกนะในแบบฟังพูดอ่านเขียนอะแต่ว่าไม่ค่อยได้เลยก็คือฟังกับพูดใช่แบบมันไม่ค่อยได้มีโอกาสฟังกับพูดอะสกิลก่อนทำงานฟังพูดเนี่ยค่อนข้างแบบเรียดินนิดนึงอะ แต่ว่าแบบพอเข้ามาทำงานอะมันก็กลับกันเลยอะคือแบบว่าฟังกับพูดมันเป็นอะไรที่แบบมันต้องใช้เยอะที่สุดอะมันก็เลยเหมือนแบบตัวบังคับให้ฝึกไปเองจนแบบมันได้เองอะไรเงี้ยแล้วอย่างมินนี่ล่ะของมินเหมือนแพทมากก็คือเอาถ้าเกิดพูดให้น้องทนองเห็นภาพเนาะคือพอจบปุ๊บอะก็ถ้าเกิดเทียบเป็น FSK ก็คือจะได้ประมาณสักเลเวล5แต่เป็นแบบเก่านะที่มันมี6เลเวลอะแต่ว่าที่เราไม่ได้เลยก็คือพูดก็คือรู้สึกเลยว่าอย่างเช่นแบบคือเวลาไปแบบสอบสัมภาษณ์อย่างเงี้ยคือต้องเตรียมสคริปต์อะเพราะว่าแบบนึกคำพูดไม่ออกเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในแวดสภาพแวดล้อมที่แบบจะทำให้เราพูดได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเข้าไปทำงานมันก็จะเหมือนแบบการพูดก็จะดีขึ้นใช่เหมือนแบบเข้าโรงเรียนเลยอะจริงๆนะแบบเหมือนแบบได้เรียนภาษาจีนแบบอีกรอบนึงแบบเข้มข้นอะก็คือเหมือนกับว่าตอนก่อนที่เราจะสมัครมาเนี้ยทั้งสองคนก็มีพื้นฐานภาษาจีนมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ได้พูดได้ฟังบ่อยพอแบบเข้ามาทำงานตรงเนี้ยตอนแรกก็อาจจะแบบว่าเจออุปสรรคบ้างในเรื่องของการทำงานเจอคำศัพท์ภาษาจีนที่ไม่รู้จักอยู่แล้วหรือว่าพวกคำศัพท์เทคนิคใดๆแต่ว่าก็เหมือนอาศัยไปเรียนรู้ในระหว่างการทำงานจนแบบว่าเก่งกล้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือละกันนะไม่กล้าพูดเก่งกล้าเก่งขึ้นโอเคเนาะอยากจะให้แต่ละคนอะฝากอะไรถึงคนที่แบบว่าเอ๊ะจะเรียนภาษาจีนดีไหมเพื่อที่จะมาทำงานกับบริษัทจีนหรือว่าคนที่กำลังตัดสินใจว่าเอ้ยฉันจะมาทำงานที่นี่ที่นั่นดีไหมถ้าสำหรับแผนละกันแบบจะเลือกจีนดีไหมจะเรียนจีนดีไหมอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าแบบมันน่าจะมีสองแง่ที่เราสามารถดูได้อะแง่แรกเลยนะก็คือตัวเราเองนี่แหละแบบเป้าหมายของเราคืออะไรแบบเราอยากเรียนจีนไหมอ่ะแล้วก็อีกแง่นึงคือแบบว่าเอ้ยเราในตลาดจะมีแบบงานรองรับภาษาจีนไหมอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เห็นมามันก็เยอะอยู่นะรู้สึกว่าภาษาจีนแบบไม่ได้จำกัดแค่ว่าจะต้องเป็นแบบแปลเอกสารจีนหรือว่าแบบเป็นล่ามจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะทุกวันเนี้ยถ้าเกิดว่าแบบลองดูที่แบบเห็นแบบ Made in ใน TopDB อะไรเงี้ยก็ยังมีแบบอีกหลายอาชีพอ่ะที่เขาเขียนว่าเป็น Chinese is out class นึกว่าหรือบางทีเขาแบบเขา require เลยด้วยซ้ำอ่ะเช่น marketing อะไรเงี้ยหรือ business analyst ก็เคยเห็นหรือแบบอย่างนี้เองใช่ป่ะเป็น product manager ที่มันดูแบบดูไม่น่าจะเกี่ยวกับจีนแต่ตอนนี้รู้สึกจีนมาเป็น factor ที่แบบเอาไปปะกับอะไรก็ได้ถ้าทุกคนแบบไปลองแบบดูพวกแบบเว็บหางานอ่ะคือภาษาจีนมันเหมือนแบบเป็นตัวที่แบบเพิ่มโอกาสให้เราไปแล้วอ่ะไม่ว่าจะแบบในตำแหน่งไหนอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวดังนั้นก็คิดว่าถ้าอยากจะเรียนก็แบบโกเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าแบบในใจแบบมันอยากเรียนอ่ะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีตลาดรองรับอยู่แล้วอ่ะมินนี่อยากจะฝากอะไรบ้างคะจริงๆเนี่ยพี่แพทฝากไปแบบหมดแล้วนะคะแต่ว่าก็รู้สึกเหมือนกันว่าน้องๆที่เรียนภาษาจีนอ่ะอย่าไปเหมือนยึดติดอ่ะว่าแบบคือฉันเรียนภาษาจีนอ่ะฉันต้องทำงานที่เกี่ยวกับภาษาจีนเท่านั้นเช่นเป็นครูหรือว่าเป็นล่ามแต่ว่าความเป็นจริงแล้วอ่ะภาษามันคือ on top อ่ะมันคือสิ่งที่ทำให้เราอ่ะไปในเวไหนก็ได้เลยแล้วทุกๆอย่างอ่ะมันเป็นการแบบเรียนรู้มันคือการแบบเรียนรู้ใหม่อยู่แล้วถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราไม่น่าแบบไปทางภาษาเราก็เปิดโอกาสตัวเองเนาะอาจจะแบบไปเทคคอร์สหรือว่าไปทำอะไรบางอย่างอาจจะเรียนอะไรเพิ่มที่แบบมันเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเราเองในอีกเวนึงแล้วก็คิดว่าคือโลกามันพิวัตน์อะเนาะก็คือแบบว่าเป็นความแก่มากแกฉันคือแบบแก่ก็คือยังไงเราก็ต้องแบบได้คุยกับคนจีนที่เป็นประชากรจำนวนมากอยู่แล้วอย่างเราเห็นมาแบบมันก็จะมีหลายๆบริษัทที่ทั้งของจีนและไต้หวันที่แบบเอ้ยเริ่มแบบก้าวขึ้นมาเป็นแบบเบอร์ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างอันนี้ด้วยความที่ทำบริษัทไอทีเนาะรู้สึกว่าเรื่องเทคโนโลยีอะยังไงจีนก็จะพัฒนาต่อไปก็เลยรู้สึกว่ามันยังมีสเปซให้เราอะเข้าไปทำงานอยู่อย่างบางคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเราจะสู้กับคนจีนที่เขาแบบพูดไทยได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะแบบ
มีคนจากจีนที่พูดไทยได้เรียนไทยอะไรใช่ป่ะแต่ส่วนตัวนะรู้สึกว่ายังไงอ่ะบริษัทจีนอ่ะเขาก็ต้องการคนไทยที่เข้าใจคนไทยด้วยกันแล้วก็รู้จักธุรกิจประเทศไทยอ่ะดีหรือว่ารู้จักตลาดประเทศไทยอ่ะดีก็รู้สึกว่ายังไงอ่ะมันไม่มีการแบบมาแทนที่กันได้ 100% ขนาดนั้นหรอกประมาณนี้ละกันสู้ๆสู้เจียหยงสู้เจียหยงค่ะก็คือสรุปจากที่สองคนพูดมาเนาะก็คือเหมือนแบบการที่เราจะเรียนสายอักษรมนุษย์หรือว่าศิลปศาสตร์มาสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราเรียนภาษามาเพื่อที่จะมาทำได้แค่แบบภาษาแบบว่าเป็นครูหรือว่าล่ามหรือว่านักแปลอะไรแต่ว่ามันยังมีอีกหลายเวย์มากๆที่สกิลภาษาตรงเนี้ยจะมาช่วยผลักดันเราให้เราได้ทำงานตรงนั้นในมุมมองที่กว้างขึ้นเหมือนภาษามันเหมือนเป็นประตูเป็นกุญแจที่ทำให้เราได้เปิดประตูสู่งานอื่นๆได้อีกอะไรอย่างเงี้ยพูดรู้เรื่องป่ะรู้เรื่องบอกว่าคนฟังจะเข้าใจเหมือนกันนะคะวันนี้เพชรเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็คำถามถัดไปค่ะได้ยินมาเนาะว่าบริษัทจีนใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไม่บรรจุพนักงานไทยเป็นพนักงานประจำซึ่งตรงเนี้ยก็ทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกว่าไม่อยากเรียนภาษาจีนหรือว่าไม่อยากทำงานทางด้านนี้แล้วอันเนี้ยก็เลยอยากจะมาถามข้อมูลเผื่อแบบมินนี่หรือแพทจะรู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงอันนี้ก็คือต้องตอบเลยว่าไม่จริง ใช่ คืออันนี้คือตอนก่อนหน้าด้วยครั้งที่เราแบบไม่เคยทำงานมาก่อนเคยไปอ่านเจอเหมือนกันว่าแบบเขาไม่ได้ให้พนักงานคนไทยเป็นแบบเพอร์มาแนนต์เนาะคือพนักงานประจำนะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วอ่ะมันเป็นปกติมากๆโดยเฉพาะแบบบริษัทที่เป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยอ่ะที่เขาจะไม่ได้รับพนักงานประจำหรือว่าเพอร์มาแนนต์ทุกๆตำแหน่งเนาะคือการทำงานมันจะมี2แบบก็คือเราเข้าไปบรรจุเป็นพนักงานประจำกับเราเป็นแบบสัญญาจ้างหรือเรียกว่าคอนแทรคบริษัทที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลใหญ่ๆที่เขาเข้ามาอยู่ในเมืองไทยอ่ะส่วนมากเลยนะเขาก็จะจ้างเป็นบริษัทเอาท์ซอร์สที่เป็นแบบว่าไปหาคนให้เขาอีกทีนึงซึ่งแบบมันไม่เกี่ยวเลยว่าแบบเป็นบริษัทจีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยมันจะต้องอยู่ที่เรื่องของแบบตำแหน่งที่เราทำหรอสมมติว่าเราแบบประสบการณ์อาจจะยังน้อยอยู่อะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะแบบจ้างเราเป็นสัญญาจ้างไปก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสแบบถูกโปรโมทให้เป็นเพอร์มาแนนต์เลยคือบางบริษัทอย่างเช่นบริษัทที่ทำงานอยู่อ่ะเขาก็จะมีการโปรโมทด้วยนะจากแบบสัญญาจ้างคอนแทรคให้กลายมาแบบเป็นเพอร์มาแนนต์คือจริงๆอะเรื่องเนี้ยเอาจริงๆนะถ้าพูดถึงโพลิเซียไม่รู้แบบถ้าไม่รู้ก็จะแบบว่าแบบไม่กล้าพูดอะแต่เท่าที่แบบเราเห็นอะคืออย่างน้อยอะเนี่ยก็เป็นพนักงานประจำและอยู่ในบริษัทจีนคือถ้าจะบอกว่าแบบไม่บรรจุเลยแบบมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าแบบอันนี้ก็อย่างน้อยก็มีหนึ่งเคสอันนี้ค่ะดีมากเลยถือว่าเป็นอินไซต์มากเลยคือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่แบบมองมาจากข้างนอกอะไรเงี้ยก็แบบไม่รู้จริงๆแต่อันนี้คือได้ความรู้สึกแล้วก็ข้อมูลต่างๆจากพี่ๆนะคะมาที่ข้อสุดท้ายดีกว่าจากที่พี่ๆเล่ามาทั้งหมดอย่างเงี้ยดูแบบโอ้โหไหนจะเนื้องานที่มันยากอยู่แล้วแล้วก็การปรับตัวไหนจะภาษาจีนที่จะต้องไปเรียนรู้อะไรเงี้ยการทำงานทั้งหมดเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลกับค่าตอบแทนที่เราได้หรือเปล่าอาจจะไม่ต้องพูดถึงแบบว่าได้เท่าไหร่เพราะว่ามันก็เป็น private information เนาะทุกคนเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยากให้พี่พูดประมาณว่าแบบมันคุ้มค่าหรือเปล่าสำหรับถ้าสำหรับแพนนะรู้สึกว่าคุ้มค่าคือหมายถึงว่าความว่าคุ้มค่าที่หมายถึงว่าแบบถ้าตอบแทนที่เราได้รับกับงานที่เราต้องทำอ่ะมันไปด้วยกันอ่ะเพราะว่าแบบมี OT ด้วยอ่ะอันนี้แบบส่วนตัวคือแบบบางทีแบบงานมันเยอะจริงที่เราต้องแบบทำนอกเวลาแต่แบบพอมันมี OT ให้อ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคแบบมันก็รับได้อ่ะแบบ make sense อ่ะก็ประมาณนี้เราก็จริงๆถ้าแบบเหมือนรวมแบบสวัสดิการด้วยอะไรเงี้ยรวมๆก็แบบก็แฮปปี้นะก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนกับว่าสิ่งที่เราได้ตอบแทนมาไม่ว่าจะเป็นรูปในเรื่องของตัวเงินหรือว่าสวัสดิการมันทำให้เรารู้สึกว่าโอเคการที่เราลงทุนลงแรงกับสิ่งที่เราทำอยู่มันคุ้มค่าที่จะไปต่อแล้วทางด้านมินนี่ล่ะคะของมินก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากับที่ได้รับเหมือนกันแล้วก็เขาไม่ได้แบบมีในเรื่องของแค่แบบผลตอบแทนรายเดือนเนาะแต่ว่าก็เหมือนแพทเลยก็คือจะแบบมีเรื่องของสวัสดิการด้วยอย่างเช่นสมมติมินเป็นเซลล์ใช่ไหมเราก็สามารถแบบเบิกค่าเดินทางหรือว่าค่าประทานค่ากับลูกค้าได้ซึ่งเขาก็แบบให้ความสำคัญกับตรงเนี้ยแล้วก็เพิ่มเติมจากงานอีเวนต์เล็กๆน้อยๆที่แบบเราก็จะแบบทำงานล่วงเวลาทำงานเกินเวลานั้นหรือว่าช่วยเขาในอีเวนต์ต่างๆเขาก็จะแบบมีเป็นคล้ายๆกับ
ผลตอบแทนเพิ่มให้พิเศษตามอีเวนต์นั้นอันนี้ไม่รู้ลึกเกินไปหรือเปล่านะแต่ว่าคือส่วนตัวคิดว่าคุ้มค่านะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ฉันอยากพูดนะในฐานะที่เป็นเพื่อนอะคือฉันแบบฟังพวกแกแบบเล่าเรื่องของการทำงานต่างๆมาก่อนหน้าที่จะแบบมาอัดอันนี้อีกอะฉันรู้สึกภูมิใจในพวกแกมากจริงๆโดยเฉพาะแพทย์ก่อนหน้านี้แพทย์เคยแบบมาเล่าให้ฟังเนาะว่าต้องเจออะไรบ้างฉันยังรู้สึกแบบเฮ้ยแพทย์มันเก่งว่ะมันแบบจริงมันสู้มากเลยจนถึงแบบคือเนี่ยแพทคือแบบเป็นที่ปรึกษาของนี่ใช่คือไม่รู้จะใช้คำพูดยังไงให้มันสวยหรูแต่ความรู้สึกคือภูมิใจในตัวเพื่อนมากจนแบบภูมิใจในตัวเพื่อนเหมือนกันอยู่ดีๆเข้าสู่ช่วงชมกันเองชมกันเองเก่งมากจริงๆอะภูมิใจในตัวแบบทั้งแพททั้งเพจจริงๆจริงเหมือนกันขอบคุณที่แบบว่ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพราะว่าเอาจริงอะคือฉันอะก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้ทำงานแบบอย่างเงี้ยนะคือแบบว่าเป็นฟรีแลนซ์ทำงานเองอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ในมุมของการทำงานในบริษัทอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นแบบว่าบริษัทจีนที่เป็น culture ของคนจีนที่ฉันแบบกำลังทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบไม่เห็นภาพเหมือนกันก็ขอบคุณทั้งสองคนมากเลยที่มาแชร์ข้อมูลทุกอย่างนะคะคิดว่าแบบน้องๆหรือว่าใครที่กำลังตัดสินใจอยู่น่าจะแบบว่าได้อะไรไปคิดเยอะเลยนะคะคลิปของเรายังไม่จบเท่านี้นะในคลิปถัดไปเรา3คนนะคะจะมาพูดถึงวัฒนธรรมการทำงานกับคนจีนด้วยเขาบอกว่าคนจีนพูดกันตรงๆคอมเมนต์งานกันตรงๆจริงหรือเปล่าและมีอะไรน่าสนใจอีกรอฟังกันคลิปหน้าได้เลยและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพจทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ไปติดตามเพจกันได้ใน IG Facebook TikTok เพจแซดกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วน้องบ๊ายบาย